สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรสามารถดูประกอบกันได้เลยนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงทางโหราศาสตร์ไทยประจำเดือนธันวาคม2565นะคะอาจารย์ขอกำลังใจนะคะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ไลค์ share กดติดตามอาจารย์ขอกำลังใจช่วยกดติดตาม subscribe l i ค e share เป็นกำลังใจในการทำทำคลิปของอาจารย์ด้วยนะคะแต่ถ้าใครแบบ กดติดตามอยู่แล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นดูดวงดาวประจำราศีของท่านก็คือชาวราศีมังกรดาวประจำตัวท่านดาวพระเสาร์นะคะซึ่งโคจรอยู่มังกรอยู่แล้วได้ตำแหน่งเกษตรก็หมายถึงความมั่นคงการทำอะไรท่านยังมี power มีอำนาจในการบริหารจัดการทุกอย่างอยู่นะคะแต่ดาวดวงอื่นๆก็จะเป็นปัจจัยที่จะเข้ามากระทบ ตัวชาวมังกรอ,อีกทีนึงว่าอะไรที่เข้ามาเราจะจัดการยังไงมันดียังไงหรือมีปัญหาตรงจุดไหนนะคะเราก็จะมาเริ่มมองดาวที่ย้ายดวงแรกเลยก็คือดาวพระมฤุยูนะคะย้ายมาจากราศีพฤศพนะคะแล้วก็เข้าราศีเมษในวันที่1นึ่ธันวาคม2565นะคะเวลา15.11นอ,อ่าเข้าไปที่29องศา 59ลิปดาตรียางเพื่อหัดนาวางเพื่อหัดนาวางลูกที่9โจโรเลิกนะคะอ่ะนานวางลูกที่9ก็คือลูกที่9ของราศีเมษก็คืออยู่ที่ราศีธนูนั่นเองนะคะเราก็นับไปนั่นแหละค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่คือลูกที่9นะคะลูกที่9ในราศีธนูก็คือ,อในอราศีเมษก็คือราศีธนูเป็นลูกที่9้าเพราะฉะนั้นไอ คำว่าวินาศราคาที่จะส่งผลกับชาวมาังกรนะส่งผลแบบไหนนะคะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนกันเราก็ต้องมองว่าเปลี่ยนข้อเสียให้เป็นข้อดียังไงเป็นการแก้ดวงด้วยนะคะที่พระมฤตยูเข้ามาอยู่ที่พบคำว่าพันธุนะคะเพราะว่าจะส่งผลที่เรือน ธนูที่นวางลุกที่9ด้วยนะคะก็คือคําว่าวินาชนะคะเพราะฉะนั้นความหมายหนึ่งนะคะอาจจะแปลว่าท่านมีเกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถแบบนี้เกิดขึ้นปรับปรุงรีโนเวทบ้านหรือร้านค้าก็ได้นะคะคำว่าพันธุเป็นบ้านเป็นสถานที่การค้าของท่านก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือจะแค่ทาสีก็แปลว่าเป็นการปรับ เปลี่ยนแล้วนะคะมันก็จะดีกับตัวท่านหรือบางท่านที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ขายอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินนะคะพันธุทุหรือขายรถขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่พลังงานต่างๆโซลาเซลล์หรือพลังงานแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยก็จะส่งผลดีกับชาวมือกรอนได้ด้วยในความหมายที่ดาวมาถึงตัวท่านแบบนี้ในพบคำว่าพันธุทุนะคะ เพราะฉะนั้นที่มองอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องนี้ก็คืออาจจะเป็นเกณฑ์แบบบ้านมีปัญหาต้องอแก้ไขนั่ะอาจจะปวกขึ้นบ้านก็ยังได้นะมีพระราหูอยู่เนี่ยอ,อาจจะเป็นปวกขึ้นบ้านเนี่ยเราต้องดูนะต้องซ่อมแซมต้องปรับปรุงเพราะงั้นบ้านเนี่ยถ้าบ้านมีปัญหานะคะก็จะทําให้การเงินไหลเข้าจริงจะเก็บไม่อยู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือเรื่องที่ส่งผลที่นี้เราตามไปดูอีก พันมะลตอยู่มาอยู่บ้านพ่งางคานพระราหูก็อยู่บ้านพ่งางคานและพระราหูมาจากเรือนการเงินกระดุมพรนะฮะพันธุเป็นเกณฑ์ที่ว่าท่านอาจจะนําเงิน,นไปช่วยครอบครัวที่บ้านท่านพ่อแม่หรือถ้าท่านเป็นครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันก็แปลว่าท่านซัพพอร์ตครอบครัวนั่นแหละถือก็ถือว่าดีเหมือนกันนะคะแล้วเราตามไปพัางคานว่าพันธุไปอยู่ไหนไปอยู่บุตรตะหรือบางทีท่านก็เสริม ในเรื่องของการช่วยเหลือบุตรก็ได้ถ้าใครมีบุตรนะบุตรตะช่วยเหลือลูกอาจจะเป็นอยู่ในวัยเด็กก็คือช่วยเหลือในเรื่องของค่าเร้าเรียนกระดุมพระการเงินกระดุมพระบุตรตะแบบนั้นก็ได้หรือก็แปลว่าท่านเอาไปลงทุนก็ได้ด้วยเหมือนกันคําว่าบุตรตาแปลว่าการลงทุนนะท่านเอาไปลงทุนทําอะไรบางอย่าง พ่งางคารเป็นปราแต่ก็เป็นราชาโชคในราศีพฤศษเป็นบ้านของพระศุกร์แลกเรือนการอยู่กับพระศุกร์เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีนะไม่ได้แปลว่าเสียนะตั้งแต่วันที่หนึ่งต่อให้พระมฤตยูเข้ามาเมื่อกี้อาจารย์ไปให้ฟังแล้วว่าจะเป็นในแง่นั้นแล้วทีนี้เราก็ต้องมาตามพ่งางคารใช่ไหมเพราะฉะนั้นพ่งางคารเขาแลกบ้านกับพระศุกร์อยู่การแลกเรือนแลกบ้านทําให้เป็นเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นจะส่งผลเรื่องอะไรนะคะ ดาวราพะค่ะดาวราพะเป็นรายชาโชคก็ยังให้คุณกับท่านไงโชคลาบลอยก็ยังเข้ามาถึงตัวชาวราศีมังกรได้ลาบลอยนะคะพานคานเนี่ยบางครั้งคนก็จะกลัวมากๆนะกับดาวอะ อุยดาวคู่ศัตรูโน่นนี่นั่นพังคานพระเสาอ่ะจริงๆมันไม่เสมอไปหรอกบางทีอ่ะมันเป็นตัวกระตุ้นอาจารย์บอกเลยเป็นตัวกระตุ้นที่จะทําให้อ่าพระเสาอยู่ตรงนี้เป็นเกษตรเฉยใช่ไหมพอมีพังคารเนี่ยมาที่มุมตีโกนหน้าลักนาเนี่ยมันจะทําให้ท่านที่เฉยๆมีความรู้สึกแบบอยากทํานู่นทํานี่ขึ้นมาทันทีอ่ะยิ่งมฤอตยูมาอยู่บ้านพานังคารก็ยิ่งไปกระตุ้นให้มังกรนเนี่ยเกิดโครงการอยากริเริ่ม นะในความหมายคําว่าบุตตะเพื่อสแสวงหาโชคลาภเพื่อสแสวงหาความสําเร็จเพื่อสแสวงหาชื่อเสียงนะคะพระอาทิตย์มาจากเรือนคําว่าสุภเหะนะแล้วพระเกตเป็นดาวแห่งการกระตุ้นดาวพลังงานแสงดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือดาวพลังงานแบบเล้นลับที่จะช่วยกระตุ้นให้คู่สมพลคู่นี้พระสุกับพระอาทิตย์อนะ่ะ ทำงานเกิดความสําเร็จในแง่ของโชคลาภผลประโยชน์นะคะลาภโชคลาภหรือผลประโยชน์ไม่ว่าผลประโยชน์จากการลงทุนการทํางานได้ไม่แปลลาบลอยหุ้นหวยเตอรี่ได้อย่างเดียวมันก็แปลว่างานรองหรืองานหลักก็ได้เหมือนกันแหละคะ่ะที่ท่านทำนี่จะเกิดความสําเร็จแบบนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะว่างานหลักก็คือกรรมะนั่นแหละ นะฮะพระสุขเป็นเจ้าเรือนกรรมมามาอยู่ลาพระเห็นไหมผลประโยชน์ในเรื่องของการติดต่อคอนแทคการต่างๆเนี่ยก็จะได้รับความสําเร็จโดยเฉพาะช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7จธันวาคมเป็นช่วงที่ชาวมังกรควรจะต้องกอบโกยเข้าไว้เยอะๆอาจารย์บอกเลยต้องกอบโกยทําอะไรรีบทำจัดการเพราะว่าอะไรพอวันที่8เนี่ยจะเริ่มเป็นประเด็น นะวันที่8ดธันวาคมเนี่ยพระศุกร์เนี่ยจริงแล้วเขาย้ายมาตรงนี้เขาได้ตําแหน่งมหาจักรนะแต่อย่าลืมสิเขาอยู่ในภพคํา,ว,านะคว่าวินาศนะในภพคําว่าวินาศพรเป็นวินาศเนี่ยเป็นมหาจักรแล้วมาเจอกับพระพุทธเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ด้วยเหมือนกันอนาะจารย์จะบอกอย่างนี้นะมันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นและเสียในเรื่องอะไรนะคะอาจจะมีเกณฑ์จ่ายเงินก้อนใหญ่ ซ่อมแซมปรับปรุงโน่นนี่นั่นในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเหมือนที่พูดไปในช่วงนี้อีกก็ได้ถ้ายัางไม่ได้ทำหรือหรืออาจจะแปลว่าบางท่านมีเกณฑ์ย้ายงานถ้ามองอดีนะบางท่านคิดจะย้ายงานตั้งนานแล้วไม่กล้าย้ายแต่พอพระศุขเดินเข้ามาตรงนี้วินาศลักษณะปุ๊บกล้าตัดสินใจกล้าย้ายงานกล้าเปลี่ยนแปลงอริวินาศไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะ ต้องการความสําเร็จที่มากขึ้นก็ย้ายนั่นคือส่งผลดีสําหรับคนที่คิดจะย้ายคนที่มีเป้าหมายที่จะไปอ่ามันก็จะดีแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันแต่มันจะเสียสำารับสำหรับคนที่ติดที่ไงอ่าติดเพื่อนติดอ่าสถานที่ตัวเองอยู่มานานอย่างเงี้ยก็ไม่อยากไปไหนอ่ะอืมมันก็จะทําให้เกิดความรุ่มร้อนได้ด้วยเหมือนกันช่วงนี้อ่านะคะเกิดความแบบาตดน้ํากับ ธาตุไฟประทักกันอยู่จะเกิดความที่แบบทําอะไรอึดอัดได้ด้วยเหมือนกันแต่ถ้าใครย้ายอะ่ะมันก็ดีสําหรับคนที่มีเป้าหมายนะคะก็จะมองประมาณนั้นนะคะแล้วก็วันที่16อะ่ะนะคะระตาทิ์ก็ย้ายมาอีกอมาเจอกันอีกแต่อยู่เรือนวินาศอีกอสุภาพวินาศนะคะสุภาพวินาศระวังมากที่สุดในเรื่องของสัญญาค้ำประกันท่านจะไปทําสัญญาค้ำประกันใคร ระวังความเดือดร้อนกลับมาหาท่านได้แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะเลี่ยงไม่ได้จริงๆท่านก็จะต้องเออเขาเรียกว่าอะไรไต่ตองอ่านะฮะท่านจะต้องไต่ทองให้มากที่สุดในการคอนแทคต่างๆนะเพราะดาวเจ้าเรือนของท่านเนี่ยเป็นกเกษตรอยู่ อาจารย์มองว่าคําว่าเป็นเกษตรด้วดาวพระเสาอ่ะท่านต้องใช้ความหมายของดาวพระเสาให้เป็นประโยชน์คืออ่าความที่ไตรตรองความรอบคอบพระเสาจะรอบคอบเนะบาะมังกรก็ต้องรอบคอบเพราะฉะนั้นนี่แหละดาวพระเสาจะเกิดประโยชน์ก็ในในช่วงอย่างนี้เพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารคอนแทคงานนะพฤหัสเป็นเกษตรในเรือนมีเนี่ยพบสหาชาัชชะแต่อย่าลืมสิเขาแฝงมาอยู่คําว่าวินาศนะคะ ก็ต้องรอบคอบให้มากๆแต่ถ้าท่านทําเพื่อตัวท่านเองนะสมมติท่านเดินเรื่องกับหน่วยงานแบงก์หน่วยงานราชการเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารเกี่ยวข้องภาษีเเกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตต่างๆเนี่ยอ้าจะกลายเป็นดีนะจะกลายเป็นดีถ้าท่านทําทเพื่อตัวท่านเองแต่ถ้าท่านทำเพราะคนอื่นมาขอร้องเอ่อมาให้ท่านช่วยเหลืออันนี้ท่านอาจจะเดือดร้อนได้ ท่านอาจจะเดือดร้อนได้าจา์จะไปอย่างนี้นะอาจจะเป็นปัญหาได้ด้วยเหมือนกันจะนําความเดือดร้อนมาให้ท่านได้เพราะฉะนั้นคําว่าวินาศเนี่ยถ้าอะไรที่ควรนิ่งได้ไรตรตรองไว้ก่อนรอให้ดาวย้ายอืมรอให้ดาวย้ายมาทับลัคนาท่านเนี่ยอ่านะทุกอย่างจะค,คลี่คลายพระอาทิตย์ทุกสิบห้าสิบหกวันพระอาทิตย์ก็ย้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพระอาทิตย์เข้ามาทับพระเสาอะ่ะก็จะเป็นคู่ ธาตุไฟที่จะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะแต่ถ้าพอมาอยู่อย่างนี้อยู่เนี่ยอ่านะคะก็จะทําให้ท่านค่อนข้างแบบกังวลอึดอัดหลายๆอย่างพอสมควรน,นะคะถึงจะมีพ่างคารมีช่วยเหลือท่านอยู่บ้างนะเพราะว่าพ่างคานยังอยู่บ้านของพระสุขอยู่แต่นั่นแหละนะคะพ่างคานเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาพระบุตาเนี่ยนะลาพะบุตรตะก็มีส่วนช่วยแต่จะไม่ได้มี พลังงานที่ถึงขั้นเมื่อกี้เขาแลกเรือนใช่ไหมแต่เนี้ยเขาไม่ได้แลกเรือนกันแต่ก็ยังมีผลเพราะว่าพระหัสกับพระคานเนี่ยเขาโยกกันอยู่นะคะดาวก็มีผลต่อกันหมดนะั่นแหละจริงๆแล้วนะคะเ,เพราะว่าเจ้าเรือนพระคานเนี่ยก็เป็นเจ้าเรือนบุตระที่ตีกลถึงลักนาที่อาจารย์พูดไปอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอมาอยู่ ในมุมเบียนแบบเนี้ยพลังงานเขาจะลดลงถึงแม้เขาจะเป็นมหาจักรก็ตามนะแต่ถ้าเป็นพลังงานความเสียหายมันจะมากขึ้นไงอาจารย์ก็ต้องพูดตามดาว,ว่ามันมันเป็นอย่างนี้ถึงแม้ว่าอุ้ยมองมันเป็นคู่สมพลคู่ธาตุน้ําคู่วิชาการก็เถอะนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องระวงังเพราะจริงๆแล้วระวังลูกที่เก้าคือพระราหูอยู่ด้วยไงแล้วเดินถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้อง รอบครอบหน่อยในเรื่องของการเซ็นอะไรให้ใครเซ็นเอกสารให้ใครอะไรเงี้ยชาวมังกรต้องรอบครอบให้มากๆนะเออแต่ถ้าท่านดําเนินเรื่องของท่านเองเนี่ยยังพอว่าเออเป็นไปตามดาวเพราะนั้นอาจารย์ถึงมองว่าต้องเออเขาเรียกว่าปรับดวงให้กับให้อ่าเข้ากับดาวอ่ะทุกอย่างมันก็จะลี่้ขายและดีขึ้นอ่าในมุมที่เสียมันก็ยังมีมุมที่ดีอยู่ในมุมที่จะแก้ไข อะไรบางอย่างเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะทําได้นะคะหรือพยายามที่จะทําอะไรที่มันอยู่ให้แบบนิ่งๆเงียบๆมากๆก,ก็ได้ในช่วงแบบนี้คืออะไรที่ยังไม่ควรเคลื่อนไหวก็ก็ชะลอไปก่อนก็ได้เพราะช่วงที่เคลื่อนไหวมันจะต้องช่วงตั้งแต่1นถึงเหลังจากนั้นท่านจะต้องชะลอโครงการหรืออะไรบางอย่างไว้บ้างก็ดีนะคะเพราะ ดาวกรรม,มะพระส,สุกอะกรมมะวินาศเห็นไหมคะเออหรือบางท่านก็ดีในช่วงที่บางท่านอยากที่จะปล่อยธุรกิจอยากจะเซง้งกิจการอันนี้กลายเป็นดีไปอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีความหมายที่เฮ้ยทำไมอาจารย์บอกดีเสียมันมีในตัวมันนั่นแหละค่ะมันก็มีในจังหวะที่ที่จริงมันต้องดูดาวพื้นดวงในว่าชาวมังกรแต่ละท่านเนี่ยดาวข้างในท่านที่จะส่งผลกับราศีธนูว่ามีดาวอะไรอยู่ก่อนหน้านั้น แล้วดาวพวกนี้มาทับแล้วดาวตัวเนี้ยโครจรไปตรงไหนอย่างเงี้ยมันก็จะส่งผลในเชิงลึกขึ้นแบบนั้นแต่นี่เรามองในภาพรวมพอภาพรวมมันก็ต้องความหมายแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็หวังว่าอืมอาจารย์คิดว่าอาจารย์คงอธิบายทําให้ท่านเข้าใจได้นะบางทีอาจารย์ก็กลัวนะว่าอาจารย์พูดแล้วเอ๊ะคนที่มารับฟังเข้าใจหรือเปล่านะแต่ถ้าตามการอธิบายของอาจารย์จริงอาจารย์คิดว่าเข้าใจนะ อาจารย์คิดว่าท่านเข้าใจแล้วสามารถที่จะนําคาพยากรณ์ขอ,ของอาจารย์ไปเป็นไกด์ไลน์ไปเป็นประโยชน์ในช่วงที่จะกอบโกยในช่วงที่ที่จะทําอะไรอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะให้มันเกิดประโยชน์สํสหรับท่านกรรม,มาวินาศอย่างเงี้ยท่านอาจจะย้ายงานอาจจะเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างของงานท่านอะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์งานท่านอาจจะมีการปรับปรุงก็ได้แต่ถ้าเป็นข้อมูลบางอย่างเรื่องต้องเก็บไว้เป็นความลับ อย่าพึ่งแพ่งพายจนกว่ามันจะสําเร็จจนกว่าดาวมันย้ายไปราสีมังกรนะรับรองแหละมันจะเกิดความสําเร็จใหญ่ๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะโอเคอาจารย์ขอจบการพยากรณ์ไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ